การร้องเรียนสวยตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่มีเงินสะพัดกว่า100ล้านบาทนะครับทางด้านของเจรตำรวจแห่งชาติก็จะเร่งตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ไม่หวั่นว่าจะต้องสอบไปถึงนายตำรวจยศพลตำรวจตรียืนยันว่าจะทำความจริงให้ปรากฏครับพลตรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ที่ปรึกษาสัญญาบัตร10รักษาราชการแทนเจรตำรวจแห่งชาติหรือว่าจตช.เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากพลตรีจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรียกรับสวยจากธุรกิจท่องเที่ยวเดือนละถึง100ล้านบาทว่าได้สั่งการให้พลตรวจโทเติมพงศ์สิทธิประเสริฐหัวหน้าเจรตำรวจสัญญาบัตร8ไปตั้งเจรตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วเท่าที่ดูในเบื้องต้นมีการแนบหลักฐานเป็นโพยที่อ้างว่าเป็นการจ่ายสวยแต่ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีน้ำหนักเพียงพอจะเป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือดำเนินคดีได้หรือไม่โดยเฉพาะกรณีนี้ที่มีคลิปปรากฏได้สั่งการให้เจรตำรวจไปตรวจสอบคำร้องเรียนรวมไปถึงตัวผู้ร้องเรียนว่ามีตัวตนหรือไม่หรือมีความเกี่ยวข้องกับปมร้องเรียนอย่างไรน่าเชื่อถือหรือไม่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดแต่คงกำหนดกรอบเวลาไม่ได้ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการกล่าวหานายตำรวจยศพันตรตรีที่เป็นผู้กว้างขวางและใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นย้ำว่าไม่กระทบต่อการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและไม่ได้รู้สึกกังวลหรือว่าหนักใจเพราะหากการตรวจสอบพบหลักฐานว่ามีความผิดใครที่คิดจะช่วยก็ช่วยได้ยากอย่างไรก็ตามเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นยอมรับว่ามีการระบุชื่อนายพลตำรวจยศพลตรตรีจริงแต่ไม่ได้ระบุว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสวยแต่เป็นการกล่าวหาพลตรตรีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งตั้งซื้อขายตำแหน่งซึ่งก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดในทุกประเด็นทั้งนี้หากข้อเท็จจริงมีมูลว่าพลตรตรีคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็จะต้องแต่งตั้งผู้ที่มียศตำแหน่งสูงกว่าเป็นกรรมการสอบแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นยืนยันได้ว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ความจริงปรากฏแน่นอนครับ